สวัสดีนะครับก็กลับกันไปอยู่ในเกม World of Warships B กันอีกครั้งหนึ่งก็มารีวิวกันต่อนะครับจริงๆคือ B อีกลำนอกจากลำซิริวากิที่รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีอีกลำหนึ่งก็คือเป็นลำนี้นะครับ Black Fusun ซึ่งจริงๆมันก็คือ Fusun นั่นแหละนะมันคือ Fusun ตัวฝั่งวิจัยเทียร์6นั่นแหละสายรวมชาติเอเชียนะครับแต่ว่ามันโดนย้อมแมวทาจับทาสีดำทั้งลำนะครับแล้วใส่หลายผ้าใหม่เข้าไปซึ่งลำเนี้ยมันจากได้จากอีเวนต์ทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนี้ตรงแถวๆตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ทางซ้ายเป็นรูปถุงนะครับที่เขียน5วันมันเป็นอีเวนต์ตรงนี้ก็คือมันเป็นอีเวนต์ตุ๊ดจีนของทีมปีนี้นะครับซึ่งจะได้จากการเก็บโทเค็นนะจะได้จากการเก็บโทเค็นซึ่งก็เก็บทั้งหมด30,000ประมาณ 3,400 เอ้ยไม่ใช่400 34,000โทเค็นถึงจะได้นะครับถามว่าเก็บยังไงก็คือมันมี Victory Bit อยู่ในหน้าตรงลำโพงนะครับกดเข้าไปจะอยู่ตรง Luna New Year Victory Bit ก็คืออันนี้เลยนะครับก็เก็บ Victory Bit 100เหมือนกับว่า100วินเนี่ยจะได้ประมาณ 10,000 โทเค็นแต่ว่าต้องเล่นปีกประมาณ200กว่าตาถึงจะได้เรือลำนี้นะครับในผังซึ่งถ้าใครไม่รีบจริงๆไม่ต้องทำนะครับมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปนิดนึงก็อาจจะเก็บพวกอย่างอื่นเอาดีกว่านะครับแต่ว่าลำนี้ผมก็จะมารีวิวไว้ล่วงหน้าเอาไว้เผื่อแบบคนที่อยากได้เรือจริงๆแล้วแบบเรือมันกลับมาใหม่อีกรอบอ่ะก็เอาไปดูได้นะครับมาก็มารีวิวกันนะครับผมจะรีวิวเทียบกับตัวฟุซุนนะครับตัวดั้งเดิมตัวปกติตัวออริจินอลของเรือกันนะครับว่ามันมีอะไรเด่นบ้างอ่ะก็อย่างแรกเลยสกิลนะครับต่างกันทันทีเนาะคือตัวแบ็คฟุซุนเนี่ยจะมีสกิลร้อยเวลาหลอดปืนหลักขั้น 1-2 อันกับควันแบบแช่ไม่ได้แบบฟิวซอมโบกนะครับขั้น 1-3 อันอีกแล้วนะครับคล้ายๆซีดีพากิเลยนะครับแต่ว่ามันต่างกับตัวฟุตซุนเลยเพราะฟุตซุนมันจะเป็นเร่งเครื่องเนาะกับควันธรรมดาซึ่งถามว่าสกิลว่าดีไหมคำตอบคือไอ้สกิลปืนอ่ะดีครับแต่ควันอ่ะพอได้พอรับได้แต่ไม่แย่เนาะทีนี้มาดูว่ามันต่างอะไรกันบ้างสเตตเรือก็ที่ต่างนะครับมีแค่นี้2แถวนี้เลยคือเลือดแบ็คฟุตซูลมากกว่าฟุตซูลประมาณ100นิดครับแล้วก็เกาะลดดาเมจทอร์ปิโดมากกว่า 1.5% ส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่นี้จริงลำนี้นะครับมีแค่นี้เลยส่วนวิธีการอัพเรือนะครับเดี๋ยวตามนี้นะครับก็ผู้การอ่ะจริงๆก็อัพเหมือนผู้การซิริวากินั่นแหละครับเหมือนกันเลยอัพตามนี้เลยถ้ามีผู้การคนนี้นะอัพตามนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของส่วนเสริมเรือนะครับช่องแรกเนี่ยเอาเรื่องหมุนป้อมไปเลย 20% เพราะว่าลำเนี้ยพื้นฐานมันมาจากเรือโซเวียตปืนมันหมุนช้านะครับปืนหมุนช้าพอสมควรเพราะฉะนั้นอันแรกอ่ะเอาเรื่องหมุนป้อมปืนอันที่2เอาเลี้ยวอันที่3เอาลดค่าพากนะครับต่อมาในส่วนของอีลิทโบนัสลำนี้นะอีลิทโบนัสเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับมันอัพเล่นทั้งคู่ถ้าใครชอบอยากเล่นได้ดาเมจ HE แรงๆเอาอันที่2แต่ถ้าใครอยากได้แบบเรือเร่งเร็วๆและเลี้ยวไวๆเอาอันแรกนะครับมันได้ทั้งคู่ไม่ผิดเนาะโอเคลำนี้โดยรวมเท่าที่เล่นมาค่อนข้างประทับใจไหมคำตอบคือมันน่าประทับใจกว่าซิริวากิอะนะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ลำนี้ถือว่าน่าประทับใจกว่าระดับหนึ่งเลยล่ะครับโดยเฉพาะสกิลแล้วเวลาหลดปืนหลักถือว่าโอเคมันตอบโจทย์ใช้ได้เลยเอาไว้ไล่หรือพิฆาตได้เดี๋ยวไปดูในรีวิวได้นะครับก็โอเคเลยแล้วก็ถามว่ามันดีกับฟุตดีกว่าฟุตซูลเยอะไหมคำตอบก็คล้ายๆกันมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าสกิลพอมันเปลี่ยนแล้วมันดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับลำนี้ก็ลำนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลรีวิวของลำนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวฟุตซูลการไม่ใช่ฟุตซุนสิแบล็คฟุตซุนกันนะครับว่าเล่นยังไงนะครับแล้วมันน่าเล่นไหมนะครับโอเคครับไปก็ไม่ให้เสียเวลาเนาะก็เชิญรับชมกันได้ครับผมStations.
captured the area. Enemy target spotted. Fast reload activated. Torpedo spotted. Our team captured the area. Nice shot. We hit the enemy. Enemy ship destroyed. Enemy torpedo spotted! We'll be right back.
torpedo spotted. Our team is about to win. Nice shot! Our team captured the area! Good job!